ซับเด้พี่น้องเอ้ยนี่คือท่าเรือท่าช้างครับท่าเรือท่าช้างครับโอ้โหสวยจริงๆครับวันนี้ก็คาค่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับขอกราบทักทายนะครับพี่น้อง FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะคลิปนี้บ่าวนัดกาจะขอพาพี่น้องมาง้างเทส้มพระบรมมหาราชวังของไทยนะครับด้านนี้งดงามมากครับพี่น้องเป็นตึกทรงสีเหลืองเนาะโอ้โหสวยจริงๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอพาพี่น้องง้างไปปุ้นครับด้านหน้าพระบรมมหาราชวังครับมูนีบ่าวนัดก็ชอบปลานะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเนาะแล้วก็มาเสริมกำลังใจครับก่อนที่จะไปเที่ยวเมืองอื่นนะครับด้านนี้ก็เป็นอุโมงค์มหาราชครับเป็นประตู2ครับด้านนี้เป็นทางลงครับอุโมงค์นี้ก็ติดแอร์นะครับพี่น้องป้าคนเต้นนะครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับมากเป็นโทษนะครับเยอะมากครับโอ้โหวันนี้มาเป็นทัวร์นะครับนี่คืออุโมงค์มหาราชครับเข้ามานี่เย็นมากครับพี่น้องทางออกหนึ่งไปพระบรมมหาราชวังครับเดือกแกนพาเลทครับสวยงามมากครับมุมนี้กับหน้าพาครอบครัวมาเที่ยวเนาะพามาเรียนรู้พามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับโอ้โหสวยจริงๆด้านนี้กับเป็นกำแพงเมืองเนาะเป็นกำแพงเมืองเก่าครับเป็นชาติต่างชาติครับด้านนี้เป็นทางออกครับเป็นทางออกหมายเลขหนึ่งครับผมมารอบแรกกับดีเจพี่น้องเอ้ยได้มาเที่ยวพระบรมมหาราชวังกะถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับว้าววันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากครับเป็นสีฟ้าครับเมฆก็สีขาวครับขึ้นมาแล้วครับป้าขาค่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวครับเต้วันนี้มาเป็นทัวร์เลยครับนี่พี่น้องเยอะมากครับวันนี้ครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับหลังไหลมาเที่ยวเดอะแกรนด์พาเลทครับมาเที่ยวพระบรมมหาราชวังครับโอ้โหด้านนี้เป็นทางออกครับประตูวิมานเทเวศโอ้โหสวยจริงๆครับพี่น้องด้านนู้นก็เต็มครับพี่น้องนี่ครับด้านซ้ายมือก็เป็นร้านค้าครับก็มีนักท่องเที่ยวเต้นนะครับเพิ่นก็มาเซาเพิ่นก็มาซื้อทรงสางเนาะมาซื้อกางเกงช้างครับเดี๋ยวผมก็จะขอพาพี่น้องย้างทางตะนานนะครับแล้วก็จะพาไปลงที่อุโมงค์หน้าพระลานแล้วก็จะพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวชมด้านในของพระบรมมหาราชวังนะครับนี่ครับด้านนี้เพิ่นก็มาซื้อน้ำเนาะแล้วก็มาซื้อทรงสางครับโอ้โห
ด้านนี้ก็เป็นร้านผงเต้งครับนี่พี่น้องสวยงามมากครับเดอะแกรนด์พาเลทนี่ครับโอ้โหนี่คือพระบรมมหาราชวังอันดับ2ของโลกครับที่นักท่องเที่ยวชอบมานะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ของอเมริกานะครับพี่น้องคือเว็บไซต์ Travel นะครับอันดับ1ก็คือพระราชวังหลวงแห่งมาดริดนะครับอันดับ2ก็คือของไทยนะครับพี่น้องโอ้โหสวยจริงๆครับงามดีครับด้านพุ่นก็เป็นชาติต่างชาติครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 14:00 น.ครับด้านซ้ายมือผมเป็นท้องสนามหลวงครับสวยงามจริงๆครับโอ้โหว้าวเดอะแกรนด์พาเลทของไทยครับเฮลโลสวยงามมากพี่น้องนี่ครับโอ้โหสิบพระบรมมหาราชวังที่นักท่องเที่ยวชอบมามากนะครับอันดับ2ก็คือของไทยนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ The Travel ครับโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับนี่ครับว้าวเอาต่อไปจะพาพี่น้องลงไปที่อุโมงค์หน้าพระราชนะครับหลังจากพามาส้มนะกะต่อไปกะจะได้พาพี่น้องเข้าไปที่พระบรมมหาราชวังนะครับโอ้โหอันนี้เป็นเกียรติศักดิ์ครับอุโมงค์นี่กะเพิ่นกะสร้างถูกที่ถูกเวลาเนาะพี่น้องเพราะว่ากะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับอุโมงค์นี่ก็ติดแอร์นะครับรวมทั้งกะมีห้องน้ํานะครับสวยงามมากพี่น้องเลยนะครับโอ้โหเต็มนะครับมาเป็นทัวร์เลยครับว้าวนี่ครับสวยจริงๆครับมุมนี้ก็สร้างถูกที่ถูกเวลาเนาะก็เป็นห้องนั่งพักผ่อนนะครับโอ้โหมุมนี้หน้ามาถ่ายรูปมากครับเป็นภาพกรุงเทพมหานครครับสวยงามมากครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับดีครับสวยงามมากครับภาพกรุงเทพมหานครครับด้านนี้ก็เป็นวัดอรุณครับวัดอรุณโอ้โหด้านนี้ก็เป็นพระบรมมหาราชวังครับด้านพุ่นเป็นไอคอนสยามครับโอ้โหสวยจริงๆครับสร้างถูกที่ถูกเวลามากครับอุโมงค์หน้าพระลานนี่ครับด้านพุ่นก็เป็นห้องน้ำครับถ้าพี่น้อง FC มานะครับถ้าใครจะเข้าห้องน้ำก็ขอเชิญนะครับที่อุโมงค์หน้าพระลานครับด้านพุ่นครับพี่น้องนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามมากครับโอ้โหออกแบบขั้นเทพครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับพี่น้องแอร์เย็นมากครับว้าวโอ้โหสวยจริงๆครับอั
ันนี้เป็นทางออก3ครับไปศาลหลักเมืองแล้วก็ไปที่พระบรมมหาราชวังหรือว่าเดอะแกรนด์พาเลทครับด้านนี้ครับหมายเลข3เอาต่อไปกันจะขอพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวชมนะครับเข้าไปเที่ยวชมความงามของพระบรมมหาราชวังนะครับบอดได้ก็ต้องขอเชิญนะครับขอเชิญทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะขอเชิญเข้ามาเที่ยวชมนะครับขึ้นมาแล้วครับบอดได้ขึ้นปิดทางหรือเปล่าเนาะโอ้โหสวยงามมากพี่น้องนะครับว้าวอันนี้คือเกตโฟครับเกตโฟคนเต็มนะครับก็มีทั้งคนไทยรวมทั้งชาติต่างชาติเนาะนี่ครับโอ้โหหลั่งไหลมาที่เมืองไทยครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้าพี่น้องเป็นทางเข้าไปเที่ยวชมนะครับสวยงามมากครับโอ้โหสุดจะบรรยายครับพี่น้องนี่ครับงามเด้พี่น้องเดอะแกรนด์พาเลทออฟไทยแลนด์ครับเอาต่อไปผมจะขอพาพี่น้องเข้าไปชมนะครับไปเจอกันด้านในนะครับเข้ามาแล้วครับพี่น้องว้าวสวยงามมากครับโอ้โหพี่น้องนะครับคนแต้นะครับหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่คือด้านในของพระบรมมหาราชวังครับสวยงามมากครับโอ้โหสวยจริงๆครับนี่ครับเต็มนะครับโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับปาดไม่คิดไม่ฝันว่าจะสวยงามปานนี้เนาะพี่น้องมึงนะครับขาค่ำไปด้วยชาต่างชาตินะครับมึงก็มาเที่ยวเมืองไทยเนาะโอ้โหบอกว่าตื่นเต้นมากครับพี่น้องนะครับปาดมุมนี้งดงามมากครับโอ้โหด้านพุ่นคือวัดตะแกวพี่น้องด้านพุ่นครับสวยงามมากครับนี่ครับพี่น้องเต้นนะครับว้าวด้านพุ่นก็เป็นทางเข้าเนาะเป็นทางเข้าส้มครับสวยจริงๆครับโอ้โหว้าวนี่พี่น้องงามเด้อครับสวยงามมากพี่น้องสวยงามจนบรรยายไม่ถูกนะครับก็ต้องขอเชิญนะครับถ้าเพื่อมาเมืองไทยกันขอเชิญให้มาเที่ยวชมนะครับโอ้โหมาเป็นทัวร์เลยครับชาวต่างชาติมาเป็นทัวร์เลยพี่น้องนี่ครับเต็มนะครับด้านนี้ก็เต็มพี่น้องนี่ครับเต็มนะครับโอ้โหว้าว
บอกว่าตื่นเต้นมากพี่น้องตื่นเต้นมากครับบอกว่าไม่เคยเข้ามาแบบนี้นะครับด้านนี้เป็นการเข้ามาครั้งแรกนะครับโอ้โหด้านนี้กองคนงานพี่น้องนี่ครับด้านนี้คนห้ามผ่านครับด้านนี้เป็นห้องน้ำครับพี่น้องเป็นห้องน้ำห้ามเข้าครับว้าวนี่คือพระบรมมหาราชวังอันดับ2ของโลกครับที่นักท่องเที่ยวชอบมานะครับจากข้อมูลจากเว็บไซต์ The Travel นะครับของอเมริกาครับพี่น้องโอ้โหวันนี้ก็ขอถ่ายภาพแค่นี้นะครับขอถ่ายคลิปแค่นี้นะครับพี่น้องต่อไปก็จะขอพาพี่น้องออกไปด้านนอกนะครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องเต็มนะครับโอ้โหเยอะมากครับด้านนี้เป็นทางออกครับเป็นทางออกสาธุสาธุด้านนี้เป็นทางออกครับพี่น้องตอนนี้หมอนัทตื่นเต้นครับก็เพราะว่าไม่เคยเข้ามาแบบนี้เนาะก็ต้องขอเชิญนะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับถ้ามาเมืองไทยก็ขอเชิญให้มาเที่ยวชมเดอะแกรนด์พาเลทหรือว่าพระบรมมหาราชวังสุดจะงดงามนะครับนักท่องเที่ยวเพิ่นกะหลั่งไหลมานะครับพี่น้องด้านนี้เป็นทางออกครับมองที่ผมย้ายนี่กะเข้ามาชมฟรีนะครับแต่ด้านในของวัดพระแก้วกะต้องได้เสียเงินนะครับแต่คนไทยเข้าชมฟรีนะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติก็เสียเงินนะครับแต่ตรงนี้สามารถเข้ามาชมฟรีได้นะครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับเต็มนะครับด้านนี้เป็นทางออกครับอันนี้เป็นทางออกครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะขอพาพี่น้องไปที่อุโมงค์หน้าพระราชโอ้พี่น้องไปที่อุโมงค์มหาราชนะครับแล้วก็จะได้ไปกราบลานะครับออกมาแล้วครับอันนี้เป็นด้านนอกครับออกมากระเต็มครับชาติต่างชาติครับอุโมงค์นี้เพิ่นก็สร้างลอดทางแยกเนาะพี่น้องสร้างลอดทางแยกครับด้านพื้นเป็น3แยกครับพี่น้องหรือว่า4แยกครับด้านพื้นครับอันนี้เป็นทางลงครับอุโมงค์หน้าพระลานอ๋อพี่น้องเป็นอุโมงค์มหาราชครับอันนี้คือทางลงอุโมงค์มหาราชครับโอ้โหเข้ามานี่เย็นเจี๊ยบนะครับเย็นมากครับอุโมงค์ติดแอร์ครับลงมาแล้วครับไฟอินชัวร์ครับพี่น้อง
พี่น้องเอ้ยวันนี้บ่อดัดมีความสุขมากครับได้พาพี่น้องมาย้างที่ชมเดือแกนฟาเลตหรือว่าพระบรมมหาราชวังของไทยนะครับแต่วันนี้บ่อดัดตื่นเต้นมากครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานบ่อดัดไม่เคยเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเข้าไปและก็ถ่ายคลิปครั้งแรกในชีวิตนะครับผมก็ต้องขอเซอร์นะครับ FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะถ้าเผื่อมาเมืองไทยก็ขอเซอร์ขึ้นมาเทศมพระบรมมหาราชวังนะครับวันนี้บ่อดัดดีใจมากครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับถ้าเผื่อสับเจอสับใจก็ขอฝากด้วยนะครับพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์นะครับตอนนี้บ่อดัดตื่นเต้นครับเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับขอบเจอเลยด้วยครับ